สตรอเบอรี่ชุบน้ำตาลอร่อยเฉยยัดเคไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับพี่เสือมาแล้วครับวันนี้นะครับมากันในเมนูของหวานอีกแล้วครับผมนะครับก็คือสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลนะครับแต่ว่าพี่เสือทำเองนะครับมันก็เลยเป็นประมาณนี้ โอ้โหก็เป็นมือใหม่หัดทำนะครับผมก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันน่ากินมากนะครับเมื่อกี้ชิมไปแล้วอันหนึ่งนะครับแบบโคตรฟินนะครับทุกคนบอกเลยสามารถทำตามกันได้ครับผมนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้กินอะไรต่อไปนะครับผมนะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับอยู่ในช่วง ASMR งั้นพวกเราไปฟังเสียงกินสตรอเบอรี่หวานฉ่ำเคลือบน้ำตาลจิ้มน้ำตาลคลุกน้ำตาลคลุกกะปิก็ได้ครับผมไปไปกันเลยครับWow.
อร่อยเฉยเก๋เก กินหมดเกลี้ยงไอ้ก๊อฟก็ไม่พอดีคือแบบเดี๋ยวมันจะแบบว่าจริงๆก็มีนะครับเดี๋ยวก็หาใหม่แล้วกันนะครับตลาดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็อร่อยมากเลยมันรู้สึกว่ามันคือสตรอเบอรี่เนี่ยมันมีรสชาติเปรี้ยวอยู่ในเนื้อมันนะครับแล้วก็ได้น้ำตาลเนี่ยมาเคลือบมันก็ทำให้เปรี้ยวหวานแล้วเป็นแบบว่าโคตรฟินนะครับน้องๆแต่ที่ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมก็คือปนคนอื่นเขาจะทำแล้วกินลงไปเนี่ยกลับกลับเหมือนแบบว่ากระจกหรืออะไรเงี้ยของกูเนี่ยเหมือนเอาน้ำตาลมาราดเฉยๆครับมันไม่แข็งอ่ะก็ต้องไปหาฝึกใหม่นะครับผมนะแล้วคอมเมนต์ด้วยนะครับน้องๆว่าอยากให้พี่เสือกินอะไรต่อไปนะครับผมพี่เสืออ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะกดหัวใจให้นะครับถึงจะช้าแต่ก็กดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับผมโคตรหวานนะครับมันแบบว่าเปรี้ยวหวานแบบโคตรฟินเลยหวานหวานยังไม่ได้กินเลยหวานอร่อยเฉยโอเคไปต่อ